กลับเข้าสู่ช่วงคุยหนังกันอีกครั้งค่ะวันนี้คุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญทัศน์กลับมาพร้อมหนังอบอุ่นแฝงแง่คิดที่จะทำให้คุณผู้ชมหันกลับมาทบทวนเรื่องราวในอดีตเพื่อเข้าใจตัวเองอีกครั้งกับ Chronicle of My Mother ค่ะ Chronicle of My Mother เป็นนิยายกึ่งชีวประวัติของยาสุชิอิโนอุเอะนักเขียนนิยายที่โด่งดังในช่วงทศวรรษที่60ของญี่ปุ่นเขาได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์อันห่างเหินและปมที่กัดกินใจระหว่างเขากับแม่และการพยายามประสานรอยร้าวท่ามกลางคำถามที่ค้างคาใจจากอดีตในช่วงบั้นปลายชีวิตเรื่องราวใน Chronicle of My Mother เป็นเรื่องของอิงามินักเขียนที่โด่งดังและประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นช่วงทศวรรษที่60รับบทโดยโคจิยากุโชกับแม่ในวัยชรารับบทโดยนักแสดงหญิงคิรินคิคิในวัยเด็กอิงามิต้องมีเหตุให้ถูกทิ้งไว้กับภรรยาน้อยของทวดส่วนแม่เลือกที่จะพาน้องสาวอีก2คนอพยพไปไต้หวันอิงามิจึงฝังใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แม่เลือกเมื่อเวลาผ่านไปเขากลายมาเป็นนักเขียนชื่อเสียงโด่งดังส่วนแม่เข้าสู่วัยชราและมีโรคความจำเสื่อมคอยรุมเร้าเขาต้องกลายมาเป็นคนดูแลแม่ในวัยชราด้วยความจำเป็นอิงามิจึงกลับไปบ้านเกิดทำให้ความหลังระหว่างแม่กับเขาค่อยๆรื้อฟื้นขึ้นจนในที่สุดเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวอดีตจากแม่ที่ความทรงจำค่อยๆหายไปค่ะแล้วเรื่องราวระหว่างแม่ลูกที่น่าประทับใจนี้ถูกนำมาสร้างโดยผู้กำกับรุ่นลายครามของญี่ปุ่นมาซาโตะฮาราดะที่ฝากฝีมือการกำกับเอาไว้อย่างซาบซึ้งและกินใจจนทำให้หนังถูกเชิญไปใช้ในหลายเทศกาลระดับโลกและคว้ารางวัลจากเทศกาลหนังมอนทรีออลในปี2554มาครองค่ะ The Chronicle of My Mother หมาย Chronicle หมายถึงบันทึกความทรงจำบันทึกประวัติศาสตร์แต่คำว่า Chronicle นี่มันแฝงอารมณ์ลึกนะครับอาจารย์ที่ทุกคนมันมีความทรงจำมันมีความทรงจำถ้าเราไปดูเนี่ยแม่ผมก็มีความทรงจำความทรงจำท่านสดใสแล้วก็ไม่ชอบแล้วมันจะมาแสดงออกตอนที่ตัวเองอยู่วัยชราหนังเรื่องนี้เหมาะกับยุคสมัยอาจารย์และเหมาะกับตัวผมเองด้วยแม่ผมอายุ93การดูแลครับนะซึ่งจะได้เห็นชีวิตการดูแลจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของลูกคนหนึ่งดูแลแม่แต่มันเรื่องทั้งครอบครัวเลยเข้าไปเกี่ยวข้องลูกสาวใช่ไหมฮะแล้วตัว อะไรล่ะตัวสะพ้ายครับนะฮะให้เห็นถึงการพัฒนาของคนแก่ครับซึ่งรุ่มๆดอนๆพูดง่ายๆขณะที่คนหนุ่มสาวตัวลูกของพ่อซึ่งเป็นลูกของแม่ครับก็เข้าไปสัมผัสกับเรื่องนี้แล้วตัวสปายเป็นหนังที่ดีอ่ะเหมาะกับยุคสมัยว่าเราจะดูคนแก่คนชราครับในแบบครอบครัวเลยเนี่ยครับอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของนักเขียนอินาเอะซึ่งโด่งดังมากนะครับเป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงของนักเขียนดังในต่างหากนะครับอินาเอะนี่ก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เขาก็มีปมอะไรบางอย่างจริงๆเขาอยู่ในความสำเร็จมากมีความสุขมีอะไรต่างแต่เราก็ต้องมองนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ต่อให้ดูว่าภายนอกเนี่ยก็มีความสุขขนาดไหนมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนก็ยังมีปมค้างใจอะไรบางอย่างนี่ใจก็คงชอบเพราะเป็นนักเขียนด้วยเป็นนักเขียนครับอาจารย์แล้วตัวที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยคู่กับเอามาใส่ในตัวละครคนไหนก็ตัวพ่อเนี่ยแหละครับตัวนักเขียนครับก็มีความฝังใจว่าทำไมแม่ถึงเป็นความบันทึกในใจนะเขาบันทึกสิ่งนี้ไว้เลยติดตรึงว่าทำไมแม่ถึงไม่เลือกเขาที่ตอนย้ายไปอยู่ไต้หวันทำไมพาพี่น้องๆอะไรไปกันหมดแต่ตัวเขาเนี่ยทำไมไม่ถูกเลือกวะหนังเลือกตัวด้วยความทรงจำใช่ไหมครับที่ฉากฝนฉากครับมีหมดในฤดูกาลนะจ๊ะนี่เขาต้องบอกแบบนั้นนะครับว่ามันเป็นฤดูกาลที่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งของหนังญี่ปุ่นที่ชอบเหลือเกินนะครับที่เอาฤดูกาลมาดำเนินเรื่องและทำให้เห็นว่าบรรยากาศของฤดูกาลในทุกๆฤดูกาลนั้นมีมิติความรู้สึกอยู่ในนั้นเสมอแล้วมันก็จะอิงแอบอยู่กับใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฉากหรือบรรยากาศในหนังเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นสุดยอดนะครับมันเป็นความงามที่ลึกซึ้งในทางความรู้สึกมากเป็นความจงใจซะด้วยซ้ำไปของฮาราดะเขียนบทเองฮาราดะเป็นนักเขียนบทร่วมกับรุ่นเก่านะครับเข้าใจอารมณ์นะครับอาจารย์ถ้าเป็นคนหนุ่มก็อาจจะไม่เข้าถึงขนาดนี้แต่ว่าเขาอายุมากพอสมควรถ้าเทียบกับนักเขียนฮิราโอเอะเนี่ยก็พวกวัยใกล้ๆผมนะครับถูกจานที่จานพูดเขาเอาอารมณ์ทุกคนมาในหนังออกมาให้หมดนะครับที่เกี่ยวข้องแม้แต่หลานที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นลูกของ
ของลูกครับมันเป็นภาวะสะพายก็เอาอารมณ์ออกมาอย่างดิบๆออกมาหมดแล้วครับอาจารย์หนังสร้างปมที่พิเศษก็ตอนที่ว่าแม่กำลังอายุมากแล้วนะครับต้องได้รับการดูแลและนักเขียนคนนี้ก็ต้องถูกตามไปดูแลแม่ในวัยที่ในวัยสูงแล้วและความทรงจำไม่ค่อยจะดีปมที่เขาอยากรู้ที่สุดคือว่าทำไมแม่ถึงนั่นเขาถึงทิ้งเขาไปตอนนั้นมันที่ไหนนะที่ฝนตกหนักแล้วเราหลบใต้ชายคาด้วยกันฉันอยู่ด้วยเหรอคะใช่ที่หามัดสึกไงล่ะเป็นปีเดียวที่พี่กับพวกเราอยู่ด้วยกันไงพี่อยู่ที่อีสุตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมต้นนี่ช่วยคุณวาซาบิหน่อยสิเรียนม.ปลายที่คานาซาวะเข้ามหาวิทยาลัยที่โตเกียวแล้วก็เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่โอซาก้าเป็นนักเขียนที่โตเกียวเรื่องเรียนกับเรื่องงานตลอดไปทั่วมอต้นเดินนุมาสึต่างหากก็ออกจากอิสุไปหน่อยวันที่พี่ไปจากนุมาสึฝนตกหนักพี่คะฉันเอาไปขายนะแม่บ่นประจำว่าเธอมาทีไรของเก่าที่นี่เกลี้ยงหมดเลยนะถ้าจะปล่อยทิ้งไว้ให้ฝนจับมันก็น่าเสียดายออกขายซะดีกว่ามันคือตอนนั้นเองหรอฉันจำไม่ได้หรอกว่าพ่ออยู่ด้วยนะพ่อต้องไปประจำการที่ไต้หวันอย่านะ อย่าเอาวาซาบิโปะข้าวแม่พาลูกสาวอย่างเราไปอยู่กับพ่อที่นั่นเป็นปีที่แย่จริงๆพี่โชคดีที่สุดแล้วโชคดีตรงไหนโชคดีที่สุดแล้วนะไม่เห็นโชคดีโชคดีจะตายไปพอเถอะนะพวกเธอทุกคนทิ้งฉันไว้ที่นี่พี่เข้าใจผิดแล้วตอนนั้นเราลำบากมากนะใช่พวกเราลำบากมากเลยอ๋อแล้วแม่ไม่มากินเหรอแม่กินไปก่อนแล้วขอบใจในระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นมาจนมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมครับอาจารย์พอมีครอบครัวปุ๊บก็จะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีเลี้ยงลูกสาวซึ่งเป็นคนถ่ายภาพในลูกสาวหลานสาวเนี่ยนะหลานสาวของย่าเนี่ยก็เลี้ยงอย่างดีเพื่อจะไม่ให้บอกว่าแม่จะไม่ให้เหมือนที่ตัวเขาถูกทอดทิ้งซึ่งนั่นกับกลายเป็นการที่ทำให้ลูกสาวอึดอัดนะต้องบอกตรงๆนะครับเขาไปเอาใจใส่เอามากมายไปซึ่งตรงข้ามกับในตอนเด็กๆเขาถูกทิ้งเขาคิดอย่างนั้นกับอะไรล่ะเมียน้อยของทวดบุคลิกภาพของเราเนี่ยมากกว่า 50% ถูกกำหนดตั้งแต่การเลี้ยงดูและตั้งแต่อยู่ในครรภ์มันแล้วก็เราก็คิดไม่ถึงว่าเด็กเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่า4ขวบเนี่ยจำอะไรได้ปัจจุบันเขาบอกจำตั้งแต่ในครรภ์มารดาแล้วก็เหมือนผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เด็กนะครับไม่คิดว่าเด็กคนนี้มันจะจำอะไรได้จำได้ไงครับพยายามจะจำเงื่อนไขตรงนี้เพราะนั้นเขาเป็นนักเขียนเขาจะบันทึกสิ่งต่างๆทั้งในโลกแห่งชีวิตของเขาด้วยการเขียนด้วยถ้อยคำไอ้หลานเนี่ยไอ้ลูกเป็นแบบไดอารี่เลยนะเป็นไดอารี่เลยว่านักเขียนใหญ่ของไทยคนหนึ่งนะเหมือนสิวรักษ์ครับต้องมาทุกหมดมีหมดอาจารย์มีหมดครับแต่ไปชอบผู้หญิงคนไหนก็มาทิ้งไว้โอเคครับเจ็บป่วยกับใครอะไรต่างๆอะไรนี่นะครับปมมีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มันถึงบ้านลูกสาวก็ถามว่าลูกสาวพ่อเอาหนูไปเป็นตัวละครตรงไหนเนี่ยใช่แล้วมองหนูอย่างไรใช่แล้วลูกสาวก็ถามว่าแล้วก็รู้ไหมครับว่าคุณย่าเนี่ยคิดกับพ่อยังไงนะครับหลานสาวใช้ถ่ายภาพวันนั้นไอ้ถ่ายภาพเองมันเป็นมุมมองหนึ่งนะครับอาจารย์ผมเคยใช้กับหนังของผมก็คือบอกว่ามุมมองผ่านวิวไฟเดอร์เนี่ยปัจจุบันเราใช้โอ้โหกล้องเนี่ยเยอะมากนะโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยมุมมองผ่านวิวไฟเดอร์มันมีความระแวดระวังมากครับอาจารย์มันมีกรอบของมันมันมีระยะของมันมันมีสีสันของมันนะครับมันมีสิ่งที่เราจะเลือกมองขณะที่เราบันทึกเทปนี่เขาก็ตากล้องทั้งหลายก็ต้องเลือกมองมุมของเราเราจะมองมุมไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นในยะของของโฟโตกราฟเฟอร์คือหมายถึงว่าคนที่ถ่ายรูปทั้งหลายลักษณะของโฟโตกราฟเนี่ยหรือภาพเนี่ยกลายเป็นมิติสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นนั่นคือการบันทึกด้วยภาพส่วนแม่เนี่ยบันทึกด้วยความทรงจำอันนี้เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมันสดกว่ามันมีอะไรกว่าแต่ในยามหนึ่งนะแม่ก็คิดว่าลูกเสียไปแล้วความทรงจำมันได้แค่นั้นนะอาจารย์ครับพอนักเขียนนี่เดินทางไปหาแม่เขาจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ไงครับหลายคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้ว่ามันยาวมันเยอะต้องไปพยายามจะสื่อกันฉากที่มันสำคัญที่สุดคือการฉากเผชิญหน้ากับความจริงเนี่ยแหละครับระหว่างที่เขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงทิ้งเขาเนี่ยแล้วแม่ก็คิดอยู่บางทีมันก็วูบขึ้นมาได้นะครับในบันทึกความทรงจำนั้นนะเขาบอกว่าจริงๆก็รอลูกอยากเห็นหน้าลูกสักครั้งก่อนที่จะตัดมีอยู่เรื่องนึงที่ฉันอยากบอกก
กับเธอมาตั้งนานแล้วฉันไม่รู้ว่าจะได้เจอกับเธออีกหรือเปล่าก็เลยอยากจะขอบใจเธอตอนนี้เรื่องอะไรครับผู้หญิงคนที่ฉันอยู่ด้วยที่อิสึนะสิชิงาโกะเหรอครับไม่ใช่เธอเป็นแค่บ่าวแล้วในบ้านมีใครอยู่ด้วยอีกบ้างครับผู้หญิงคนที่ขโมยลูกไปจากฉันทุกคืนฉันจะวอนถามผู้หญิงคนนั้นว่าลูกชายของฉันอยู่ไหนแต่ว่าเขาไม่ยอมบอกฉันเลยตอนที่ยังอยู่ฉันจะต้องทำยังไงถึงจะได้พบลูกชายของฉันฉันไม่รู้คุณย่าครับคุณย่าทิ้งเขาไว้ที่อิสุเองนะครับคิดไหมว่าลูกชายจะรู้สึกยังไงบ้างฝนหยุดตกแล้วสนามหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยแอ่งน้ำแช่ขังมหาสมุทรแปซิฟิกเมดิเตอร์เรเนียนทะเลญี่ปุ่นแหลมกูดโฮปชิงช้าที่ได้นั่งไกวช่องแคบแดนใหม่ตัวเก่งกล้าแค่ไหนจะข้ามไปให้ถึงอีกฝั่งฟากสองมือลูกพาแม่ไปจุดหมายช่องแคบแดนใหม่ตัวเก่งกล้าแค่ไหนจะข้ามไปให้ถึงอีกฝั่งฟากตัวเก่งกล้าแค่ไหนจะข้ามไปให้ถึงอีกฝั่งฟากตัวเก่งกล้าแค่ไหนจะข้ามไปให้ถึงอีกฝั่งฟากนั่นต้องมาเรื่องไปเพื่อให้เห็นว่าเป็นในใจของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องได้รับการชำระล้างอาจารย์ครับในภาษาของความเป็นสากลจริงๆในมิติของศิลปะการแสดงเขาบอกก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจคือคาทาซิสเราจะต้องชำระตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเราไม่เจอภาวะแบบนี้เนี่ยเรื่องค้างใจมันจะต้องมีหนังอยู่ในนี้นะครับอาจารย์มันเหมือนมีเส้นเรื่องว่าโอ้แค่จะต้องไปดูแลแม่ที่เราเกลียดชังหรือเกินแม่ทิ้งเราไปนี่มันเป็นแค่เส้นเรื่องของมันนะครับแต่จริงๆคือภาวะที่ค้างอยู่ในใจเนี่ยเราไม่ได้รับภาวะตรงนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเป็นความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจพอได้ค้นพบปุ๊บเราจะเห็นทันทีว่าเขาจะเกิดแสงสว่างทำปัญญาขึ้น enlightenment เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าใจเราบริสุทธิ์แล้วมันก็สามารถจะควบคุมชีวิตได้ชีวิตของนักเขียนคนนี้ไม่มีความสุขนะครับอาจารย์แต่งเรื่องประพันธ์เรื่องมากมายบันทึกอะไรไว้มากเลยขายดีมากขายดีมากครับแต่เป็นในใจมันกัดกินตลอดอาจารย์แล้วนั่นคือบาปที่เปื้อนใจนะครับอาจารย์เป็นบาปที่เราคิดกับใครเราไม่ได้คิดกับคนอื่นนะครับนี่คือผู้ให้กำเนิดเราแท้ๆค้างใจกันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเผชิญหน้าจริงๆอาจารย์จะเห็นว่าโอ้โหเขาไม่ได้เผชิญหน้าระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับแต่มันคือการเผชิญหน้าระหว่างสภาวะชีวิตกับสภาวะชีวิตอันนี้โอ้โหเผชิญหน้าระหว่างปัจจุบันกับอดีตอดีตด้วยครับอาจารย์ผ่านครับจากแม่ขณะที่ลูกเองก็เผชิญกับความเป็นจริงในปัจจุบันกับพ่อใช่ครับมีฉากหนึ่งที่กลายเป็นภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยภาพที่ว่าเขาเอาแม่ขี่หลังอันนี้เป็นภาวะหนึ่งนะครับเขาเป็นพาหนะและที่จะต้องนำแม่ไปสู่ทิศทางอะไรบางอย่างผมบอกว่าการที่มนุษย์เรานั้นได้แบกรับอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัญญานะครับภาพนี้แม่นี่แบกรับอะไรไว้เยอะแยะครับไอ้มโนสำนึกมันรู้อยู่แก่ใจอ่ะนี่ภาพนี้คือสะท้อนว่าลูกพร้อมจะแบกรับทุกอย่างของแม่ใช่ครับผมมาครับคุณย่ามาๆๆผมไม่ขี่หลังอ่ะเธอเป็นใครก็ไม่รู้แต่เธอใจดีมากเลยฉันน่ะฉันกลัวทะเลฉันกลัวทะเลคุณย่ารู้ไหมว่าตอนผมยังเด็กมีท่านกระโดดน้ำด้วย
เด็กนักเรียนมอต้นทุกคนก็ว่ายน้ำออกไปกระโดดที่แท่นนึงไม่กลัวทะเลเถอะสักหนึ่งสุดเขาก็รู้ว่าแม่น่ะแบกมาตลอดขณะที่เขาแบกแม่อยู่เนี่ยคือเขาแบกภาระอันหนักอึ้งทางใจของแม่ไปด้วยซ้ำไปแต่แม่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งสำคัญมากครับและญี่ปุ่นมีสำนึกนี้มากนะครับอาจารย์แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยในมิติของนักเขียนเองเนี่ยที่เขามาเขียนในท้ายเนี่ยในตอนท้ายและฮารดะเอามาทำเป็นหนังเนี่ยมันเขียนในเชิงจิตวิญญาณแล้วครับอาจารย์เป็นสปิริตแล้วว่าเขาเข้าใจแล้วครับเขาค้นพบแล้วเพราะว่าแท้จริงมันคืออะไรมนุษย์ย่อมมีความจำเป็นเสมอนะครับอาจารย์ครับเพราะบอกว่าเหตุผลไม่สำคัญเท่าความจำเป็นในยุคสมัยใหม่นี้ในยุคหลังศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2เราบอกว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายผมอาจารย์คนรุ่นนี้เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดที่เกิดมาในครึ่งหลังของศตวรรษที่20อะไรต่อมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับอาจารย์ความจำเป็นเศรษฐกิจสังคมสับสนซับซ้อนทบกันอยู่ในนั้นทั้งหมดเพราะนั้นความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นความสมบูรณ์พร้อมเหมือนในสมัยก่อนใช่ไหมครับมันเหมือนในสมัยดั้งเดิมสมัยเกรกมันเป็นวีรบุรุษเป็นมีอะไรต่างๆคนไหนไม่ดีก็เป็นบาปไปพระเจ้ากำหนดไว้แต่ตอนนี้เราดูเหมือนจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมหรือมีใครบางคนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเราเป็นผู้กำหนดนะครับนักเขียนคนนี้ก็กำหนดตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันอดีตเขากำหนดตัวเองไม่ได้นะครับก็มีคำของญี่ปุ่นอันนึงที่เป็นคำของชีวิตสร้างสรรค์นะครับ Creative Life ของโมริตะเนี่ยเจ้าของโซนี่เนี่ยนะครับที่บอกว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ยยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับอาจารย์แต่เราสามารถจะตีความมันใหม่ได้อันนี้สำคัญมากนะครับแต่ประโยคนี้ก็คือเช่นเดียวกันครับตรงประเด็นนี้เลยครับการตีความประวัติศาสตร์ของชีวิตสร้างสรรค์นะครับเป็นชีวิตสร้างสรรค์แต่ว่ากว่าจะตีความได้นี่ก็หนังพยายามจะปูพื้นครับว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างผมถึงได้บอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับคนรุ่นเราครับที่กำลังอยู่กับคนสูงอายุไม่ว่าเป็นแม่เราหรือเป็นพ่อเราครับแท้จริงเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายลุงไม่ได้ทำอะไรลูกเราก็อยู่กับอยู่กับเราครับลูกเราก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจลูกเราก็ต้องเรียกว่านี่คุณย่าคุณปู่เป็นยังไงเราต้องถามแบบนั้นทำไมพ่อไปคิดกับคุณย่าอย่างนั้นแล้วคุณปู่อย่างนั้นนะครับลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องจริงและจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับอาจารย์เขาก็อยู่ในมิติของเขาเลยแหละเพียงแต่เราไปสร้างภาพสร้างอะไรสะพานสายรุ้งก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่เช่นเคยในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแข็งแกร่งตาขนานพาขึ้นตาและดอกไป